พระครูพัฒนาพัฒนาธรรมทินิจเป็นพระครูใหม่สัญญาบัตรเด็กต่างจังหวัดท่านครูวัดหนองบอนจะทำการสมโภชฉลองในวันที่20วันที่21วันที่21เวลาบ่าย3โมงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพศรีมาพรจากท่านจังหวัดนครราชสีมาจะมาขอถวายพัดพัดมาสัญญาบัตรสัญญาบัตรมาฝากเอาไว้ที่วัดท่าใหญ่หลวงปู่เจ้าหน้าจังหวัดก็จะมาแสดงธรรมกับหลวงพ่อพัดให้เวลาบ่ายสามโมงดังนั้นก็ขอจะเดินพรยืนชวนการทุกคนท่านที่ทำตรงนี้ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสีมาพรจะมาแสดงธรรมก่อนมอบถวายสัญญาบัตรพระเจ้าพระกายพระราชทานให้กับท่านพระครูพัฒนาธรรมพินิจจากนั้นก็จะแห่สัญญาบัตรพระเจ้าพระกายพระราชทานไปที่วัดหนองบอนวันที่21วันอาทิตย์ก็จะทำพิธีฉลองสมโภชยินดีทางสงฆ์ในส่วนใหญ่ถ้าสงฆ์สมณศักดิ์สงฆ์สมณศักดิ์ติดรูปเจริญพุทธมนต์แล้วก็มีถวายทักษิณานประธานเลี้ยงเพลงพระในวันที่21ก็ขอเชิญชวนเจริญพรญาติโยมคุณท่านเองก็มีเวลาไปแสดงพุทธิตาจิตแสดงความสิริชนดีกับท่านเจ้าวาดวัดหนองบอนที่ได้พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในครั้งนี้และก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราในตำบลของเราจะได้ช่วยกันอีกส่วนในการที่วัดบุญคำมิตรในการที่วางเวลาเริ่มสร้างวัดละครั้งแต่ก็การประจำที่วัดนาคราวันเดียวกันก็ไม่เป็นไรทำกันหมดไปแล้วเดินบอกไปไม่ได้เดินช่วยกันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นผู้นำผู้ส่งที่ส่งผิดก็ไปแบ่งกันดูแลกันแล้ววันนี้ก็อันบูชนาครับท่านไหนผู้ไหนผู้ไปทั้งวันในวันนี้ลงใส่ข้อความจะเป็นวันสุดท้ายเวลาสุดท้ายวันนี้ท่านพรุ่งนี้สอบกันไหนขอขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญกุศลในงานพิธีถวายน้ำสงฆ์พระป่าและจักรคุณสืบสานประเพณีสงกรานต์ของเราที่วัดนาใหญ่นี้ก็ขออาราธนาพระพิธีตั้งใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุศลศีลทานภาวนาธรรมปฏิบัติที่เราทำทั้งหลายได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติตาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกันเป็นพระเดชะเป็นพระวัตรปัจจัยเป็นอุปนิสัยบุญนำให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความสุขกายมีความสบายใจเจริญด้วยธนทิพย์พรชัยคืออายุวันนะสุขภาระปฏิภาณพลังสายสมบัติและคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงเป็นสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้าทุกท่านคือ